ชดำเนินเซาวินับมวยไทยครับขึ้นเวทีในฐานะรองจ่าฝูงครับขณะที่คายาบ้าภูเก็ตไฟท์คลับคู่ต่อสู้เขาขึ้นเวทีในฐานะจ่าฝูงครับคู่นี้ใครชนะเข้าสู่รอบไฟนอลโฟร์รอบน็อกเอาท์ทันทีครับมาแล้วครับหนึ่งเดียวครับจะเป็นใครครับทั้งคู่นี่การว่าสถานการณ์ไม่สามารถจุงมือกันเข้ารอบได้แล้วครับขยับเข้าหาครับทางด้านเลซ่าครับสถานการณ์อาจจะกดดันมากกว่าเล็กน้อยครับทางด้านคายาบ้าก็ยังวางใจไม่ได้เช่นเดียวกันครับครับน่าสนใจครับคายาบ้าเองก็เป็นมวยเข่าครับต้องบอกว่าเป็นนักชกต่างชาติที่เป็นที่รู้จักเพราะว่าเข่าในแข็งแรงมากครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยเข่าในของเขาเนี่ยนี่ฮะสังเกตดูครับผมบอกไปแล้วครับเปิดเกมมานี่คือจับล็อกเลยครับจึ๊กเข้าไปโอ้โหดูเลซ่าโดนแข็งหน้าแล้วเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะอึดอัดเลยครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับดูครับคายาบ้านี่กดดันตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับแล้วตอนนี้นี่เป้าหมายคายาบ้านี่เผยให้กับทีมงานบอกว่าตอนนี้นั้นไม่ใช่แค่การเข้าสู่รอบต่อไปแล้วครับมองถึงการคว้าแชมป์แล้วครับโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจครับโอ้โหแล้วดูฮะนี่ครับเลซ่าเองก็ไม่ได้มาเล่นๆครับอย่างที่บอกคำว่า RWS ประมาทกันไม่ได้ดูถูกกันไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูสิครับคายาบ้าที่เขาว่ากันว่าเป็นต่างชาติในรุ่นนี้ที่อาจจะดีที่สุดก็ว่าได้ครับตอนนี้เลซ่าเองก็ไม่สนใจครับไม่สนใจศักดิ์ศรีใครทั้งนั้นบอกอยู่บนเวทีใครก็มีสิทธิ์แต่เห็นเขาลงได้แบบนี้ครับพี่ติ๊บแน่นอนครับประสบการณ์ชั่วโมงบินในรูปแบบมวยไทยของทางด้านคายาบ้าครับอย่างที่บอกครับแชมป์โลกในบีบีซีมวยไทยแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเข็มขัดสองเส้นนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับฝีมือล้นล้นล้นเอ้าดูจับในครับจับในล็อกแล้วเด้งตีครับทางด้านคายาบ้าครับตีเข้าไปครับเลซ่านี่โดนลงในยืนแผ่นที่หัวใจครับแม่ไม่ดีครับแบบนี้นี่นะคือเขาคือเสน่ห์ของมวยไทยอีกแบบนะครับคุณจะเก่งอาวุธอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างครับมาเท้าเขาใส่มือไปถึงวงในด้วยครับแล้ววงในจะมีหลายรูปแบบเขาจะเป็นแข็งแรงหรือจะเป็นเหลี่ยมในครับแต่ดูฮะการเดินเปิดเกมของคายาบ้าครับไม่อยู่ห่างคู่ชกเลยครับถือว่าเปิดเกมได้ถูกใจพี่น้องแฟนมวยที่อยู่ที่เวทีราชดำเนินและก็ที่รับชมอยู่ทางยกพอยต์กดหมายเลข23รวมถึง28ประเทศทั่วโลกซื้อสัญญาณไปดีด้วยครับเอ้าดูครับแม่เริ่มจับทางได้แล้วก็ทางของเรซ่ามีแข้งขวาตอบโต้หนักๆแรงๆขึ้นบ้างเหมือนกันโอ้จังหวะเดินเข้าไปโอ้โหแข้งเหมือนกันแล้วสุดท้ายล้มครับเรซ่าต้องบอกว่าทั้งคู่นี่คือนักชกประสบการณ์ครับนักมวยเก่งๆจะชกกันใกล้ๆแบบนี้ครับจะอยู่ไม่ห่างกันเลยดูนี่ฮะระยะศอกเฉียวนิดเดียวแล้วดูเบียดไปครับนี่สุดยอดครับเรื่องนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับช่วงนี้เราจะไปประมาทนักชกต่างชาติไม่ได้นะครับหลักเหลี่ยมไม่แพ้นักมวยไทยครับความแข็งแกร่งอาวุธมวยพอเผลอดีกว่าเราดีเดินต่อครับใครจะบ้าแต่ว่าดูเลยซ่าบ้าเกือบตกเลยทีครับโอ้เกือบครับเกือบครับเอาครับกลับมาก่อนครับหมดยกครับโอ้โหถึงระคังมาแค่เวลาพ้นไปครับก็บอกว่าเป็น3นาทีคุณภาพจริงๆครับโอ้นี่ครับถือว่าเป็นคุณภาพล้วนๆครับเอาครับมาดูกันครับคะแนนยกที่ผ่านมาครับออกไปในแนวไหนครับออกไปที่แว่นคาเดบ้าครับเป็นฝ่ายชนะ19ทั้ง3เสียงครับสูสีครับแต่ว่าต้องบอกว่าเหลือมานี่ฮะทำได้ดีฮะในยกที่ผ่านมาแต่ยกนี้นี้เหมือนกันนะยี่เหลียงสั่งมาสอนมาครับมาดูฮะอีกคนนึงเดินอีกคนนึงตั้งรับแต่ท่านรับไปบอกรู้ได้ไม่ได้นั่นก็ต้องมาดูอีกทีนึงครับดีครับยกแรกคายาบ้ารู้แล้วครับว่านายเนี่ยเขาได้เปรียบครับจับได้ล็อกได้ล็อกไอได้ตามที่ต้องการครับยกที่เปิดเกมมาเดินเหมือนเดิมนะครับขณะที่เลซ่าเองเนี่ยพยายามจะมีแข้งมีหมัดครับคอยเบรกเอาไว้ต้องดูครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันก็พยายามที่จะใช้อาวุธของตัวเองครับโอ้โหจังหวะคีบคืนครับของเรซ่าครับคีบมาโอ้โหจะเจอขวางขึ้นไปครับนี่ครับวงในไหนบอกว่าต่างชาติไม่มีครับคู่นี้นี่ไม่ใช่แล้วครับเลซ่าชัดเจนในยกนี้ใช้เลื่อนมามากขึ้นโอ้โหแล้วดูว่าโดนฮุกซ้ายไปทีนึงครับแต่บ้างยังมีอาวุธเสริมหรือเปล่าครับในยกนี้ครับดูฮะตีไปทีนึงมั่นใจครับมีพยักหน้าดอกมาสิมาสิหันไปดูพี่เลี้ยงแต่มากลางเวทียังไงยังคงเดินต่อครับคืออย่างที่บอกว่ามวยเก่งๆจะอยู่ไม่ห่างกันเลยครับเอาละครับ
พอมาถึงตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าโรซ่าเองก็ดูดีขึ้นมาแล้วครับพยาบาลก็เดินไปบนๆไปเอาต่อมาชุดแล้วแทงเข่าเอาแล้วโอ้โหดีครับเอาก็ยังดีฟื้นเหมือนว่าฟื้นแล้วครับโอ้โหโดนมันก็ไปให้ฟื้นหรือเปล่าฟื้นจริงหรือเปล่าครับแต่ว่าเคบ้ายังคงเดินเดินหน้าต่อไปเดินหน้าข้ามันอย่างไม่ขาดพิษนะครับเดินเข้าไปโอ้โหดูเลซ่าบอกอาซีอาซีเดือดแล้วตอนนี้ได้สามนาทีนะครับนี่ครับมีข่าวสารอีกทีนะครับก่อนเข้าไปยังไงคายาบ้าคายาบ้าเหมือนจะดีแต่โอ้แกเร่งมากไปหรือเปล่าครับพอเร่งไปเร่งมาก็ทำให้ทางด้านของเลซ่าจับทางได้แล้วครับมาถึงตรงนี้สนุกนะครับไม่ร่วงนะครับคายาบ้าหลวมลำตัวแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายเลซ่ามีอะไรเถียงมาครับเตะตะล่างมาครับพายาบ้าจับไม่ได้โอ้ยเกือบหลุดอีกแล้วครับทั้งตัวโอ้ต้องบอกว่าโดนเยอะเหมือนกันครับทั้งคู่ครับแต่ก็สภาพร่างกายในการฟิตซ้อมนะครับซ้อมดีก็ยืนอยู่ได้ครับไปต่อครับคายาบ้าขยับจับในหลอกไอ้ทีตีเอ้าหูนิ่งอย่านิ่งครับเลซ่าอย่านิ่งครับโอ้โหแหมแล้วดูความทนของเลซ่าครับโดนไปไม่รู้กี่ดอกครับแกยังทนใครยังโบกมือว่ามาสิแต่ตอนนี้อยากให้มาจริงหรือเปล่าครับคายาบ้าคายาบ้าเดินแล้วจังไอ้ต่อครับโอ้โหนะมีเจียงอยู่ตลอดเลยฮะโอ้โหที่ดูนะครับเลซ่าดีที่ใช้สองเท้าอยู่บนทีนี้ไม่ใช่เขาใช้หัวใจยืนนะครับโอ้ต้องชื่นชมครับต้องชื่นชมครับนี่คือหัวใจนักสู้อย่างแท้จริงครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับโดนเลยครับสามสองสองเอาครับบวกขึ้นไปล็อกวงในไอ้เอาครับหักเลยก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่บ้างก็ไม่ถอยครับดูสภาพร่างกายของทั้งคู่ต้องชื่นชมว่าดีมากเลยนะครับอันนี้ฮะหมดยกที่สองกันไปสองยกกับคู่ที่2แหมต้องบอกว่ายกที่2นี่ยกระดับความเดือดยกดีกีความเข้มข้นครับซึ่งคะแนนที่ออกมาครับในยกที่2ครับยังเป็นทางด้านคายาบ้าครับที่ชนะไปได้ทั้ง3เสียงครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงความกดดันตอนนี้แน่นอนครับอยู่ที่เลซ่าหนักกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าคายาบ้านี่ก็สามารถคุมเกมได้แล้วนะครับเพราะว่า2ยกได้เปรียบแล้วนะฮะอย่างที่เราบอกครับโครงสร้างนะครับเรามีการเปิดเผยคะแนนให้แฟนๆได้ดูไปพร้อมกันครับแต่ตอนนี้เลซ่าเนี่ยไม่สนใจครับเดินเปิดเกมครับต้องปิดล็อกให้ได้ครับลักษณะการเปิดเกมแบบนี้ครับเหมือนทิ้งไพ่ใบสุดท้ายครับต้องการนับต้องการน็อกที่จะพลิกเกมเปลี่ยนสถานการณ์ให้ตัวเองครับถ้าเขาทำได้นี่เข้ารอบทันทีครับสถานการณ์ตอนนี้ครับแม่ทางด้านของคายาบ้าดูคุมความได้เปรียบนะครับถ้าจบแบบนี้นี่เขาจะตามทางด้านของทานฟ้าเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับแต่สิ่งที่เรซ่ากำลังทำนี่คือการไม่ทิ้งโอกาสครับเดินครับเอาครับต่อยหมัดครับยังมีเวลายังมีโอกาสให้พลิกสถานการณ์ได้แต่ยังทำอยู่ครับเรซ่าคายาบ้าก็พยายามใช้ความเก่าประสบการณ์นะฮะในการคุมเกมครับแต่ความน่ากลัวคือการเปลี่ยนเกมครับเพราะว่าต้องบอกว่า2ยกที่ผ่านมาชกแบบไหนแล้วสำเร็จยกที่3บางทีบางครั้งการเปลี่ยนเกมอาจจะมีผลเลยนะครับเลซ่าก็ต้องใช้โอกาสนี้ให้ดีครับโอ้โหแล้วดูความแข็งของคายาบ้านี่ต้องยอมรับจริงๆครับล็อกได้ก็คือดีเหมือนตั้มกับช้างเลยครับแกใช้แขนเดียวครับดึงอยู่เลยครับเอ้าขึ้นมาลุยต่อครับเลซ่าต้องชื่นชมหัวที่หัวใจครับชกได้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับไม่ว่าเขาจะได้รับการชูมือหรือไม่แต่เชื่อเหลือเกินครับแฟนมวยที่รับชมอยู่ทั่วโลกครับต้องปรบมือให้เขาครับเอ้าสับศอกเข้าไปครับโอ้ดูจังหวะเร่งครับโอ้เดินเข้าไปครับแต่จะสู้ดีจริงๆครับเดินต่อก็ถีบหน้าเอาสิครับคายาบ้าโดนเข้าไปถีบพื้นเอาคืนสิครับนี่ฮะแต่ผมบอกถึงหัวใจของทั้งคู่ครับแล้วดูเลซ่าไม่สนใจไม่เกรงศักดิ์ศรีเลยครับถึงนาทีนี้ก็ยังคงเดินครับแล้วดูฮะประสบการณ์มีการล็อกไว้เลซ่าบอกไม่พอใจปล่อยสิเดินต่ออยู่กลางเวทีนี่ฮะคายาบ้าเตะคู่ไว้หนึ่งทียังให้ดีครับเลซ่าฮะโดนล็อกลูกเมื่อกี้นี่ถึงกับหายใจไม่ออกหรือเปล่าฮะโอ้โหเตะยืดไปนิดนึงเขาไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆนะครับทางด้านของเรซ่าครับดูครับพยายามงัดบัตรขึ้นมาครับจะพลิกเกมขณะที่คายาบ้าเองนี่มั่นใจครับยกนี้นี่เน้นตั้งรับครับแต่ว่าไม่ใช่รับอย่างเดียวครับมีจังหวะชิงออกก่อนมีจังหวะเถียงมีจังหวะทอนเอาคืนด้วยครับนี่คือโอ้โหครับโอ้โหมัดซ้ายก็โอ้โหนี่โอ้โหครับเอาสิเอาสิเอามาเอาครับตีใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาสิเอาสิโอ้โหต้อง
บอกว่าต้องโดนถึงจะมาหรือเปล่าครับเป็นการเปิดสวิตช์ไหมฟันฟางทั้งเวทีเชียร์เลยตอนนี้จุดกันหมดแล้วครับมีทางไปจีนยังไงตีกรรมการแยกออกมาโอ้โหชาวต่างชาตินี่แทบจะตะโกนเชียร์กันหมดแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศท่าเดิมยังไงเตะขวาไปทีนึงครับแต่พอถึงเวลาล็อกแบบนี้ต้องบอกว่าพยาบาลนี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับแม่ถือว่าป้องกันตัวแล้วก็เผาเวลาได้ดีครับทางของคายาบ้าขณะที่เบซ่าเองเนี่ยพอเสียงกองเชียร์มานี่เหมือนมีพลังพิเศษครับและนี่คือภาพสุดยอดครับแล้วก็การันตีครับเข้าสู่รอบต่อไปครับทางด้านคาเดบ้าครับจะควงแขนทางด้านสถานฟ้าเข้าสู่รอบต่อไปครับในรอบไฟนอลโฟร์ครับ